ท่านผู้ชมที่เคารพวันที่27ตุลาคม2021นี้เป็นมื้อที่2ของการดำเนินกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38 39โดยแมนบรูไนดารุสลามเป็นประธานซึ่งในกองประชุมสุดยอดในครั้งนี้ก็จัดในรูปแบบของกองประชุมทางไกลกองประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่24โดยการเป็นประธานร่วมของสมเด็จซุลตานฮาจิฮาซินันบุนเกียแห่งบรูไนและพนาธานกิซิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกองประชุมได้ตีราคาสูงต่อกับการร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลสำเร็จที่สำคัญหลายด้านผู้นำอาเซียนได้แสดงความขอบใจต่อกับการประกอบส่วนเข้าในการสร้างปัสคมอาเซียนของญี่ปุ่นโดยเฉพาะการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การจะตั้งปฏิบัติแผนเมบดเพื่อเสื่อมโจทย์อาเซียน2025และขอริเริ่มเพื่อการเสื่อมโยงอาเซียนฉบับที่4ก็คือการช่วยเหลือในการรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 โดยเฉพาะการประกอบส่วนของญี่ปุ่นเข้าในกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 จำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐและ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยการช่วยเหลือสุขเสริญแขนงสาธารณสุขและพยาธิระบาดก็คือการสนองวัตถุอุปกรณ์การแพทย์และสนองวัคซีนให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวญี่ปุ่นได้สืบต่อให้คำหมายมั่นที่จะให้การช่วยเหลืออาเซียนในการสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ก็คือการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจหลังโควิด -19 สืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการส่งเสริมเสื่อมโยงเศรษฐกิจภาคพื้นการหันเป็นดิจิตอลการช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นวัตกรรมและอื่นๆโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายลาวญี่ปุ่นพร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้สืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจสังคมของประเทศตลอดมากองประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครั้งที่1โดยการเป็นประธานร่วมของสมเด็จซุลตานฮาจิฮาซินันบุนเกียแห่งบรูไนและพนาธานสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียผู้นำอาเซียนและออสเตรเลียได้จัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียประจำปีเป็นครั้งทวิตภายหลังที่2ฝ่ายได้เห็นดีร่วมกันในปี2020ที่ผ่านมาในฐานะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวเป็นประเทศประสานงานการพัวพันร่วมมือกับอาเซียนออสเตรเลียท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้รับเกียรติอ่านบทคำเห็นรวมของอาเซียนต่อกับกองประชุมสุดยอดดังกล่าวซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อกับการพัวพันหัวมืออาเซียนออสเตรเลียในระยะที่ผ่านมาซึ่งออสเตรเลียก็ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอาเซียนในโครงเขตต่างๆเช่นด้านการศึกษาการเชื่อมโยงภาคพื้นการเสื่อมจอดอาเซียนการหัดแคบความแตกต่างทางด้านการพัฒนาและการช่วยเหลือในการรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 พิเศษกองประชุมได้แสดงความยินดีต่อการประกาศให้การช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียจำนวน1ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเข้าในกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับพยาธิโควิด -19 และ1ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเข้าในการฟื้นฟูรอบด้านของอาเซียนและ21ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนการสร้างตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยการช่วยเหลือสุขเสริญแขนงสาธารณสุขและพยาธิแพร่ระบาดกองประชุมได้ให้คำหมายมั่นที่จะสืบต่อร่วมมือในบางโครงเขตปุริมสิทธิ์เซนสาธารณสุขรวมทั้งการรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 การยกระดับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคพื้นโดยการหันเป็นดิจิตอลการศึกษาการเชื่อมโจทย์อาเซียนการจะตั้งปฏิบัติขอริเริ่มเพื่อการเสื่อมโยงอาเซียนฉบับที่4 2021ถึง2025การพัฒนาแบบยืนยงการพัฒนาเครือข่ายตัวเมืองอัศริยะอาเซียนในโอกาสของประชุมบรรดาผู้นำอาเซียนและออสเตรเลียได้เห็นดีในด้านหลักการในการยกระดับการร่วมมือจากการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์อาเซียนออสเตรเลียขึ้นสู่ระดับการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนออสเตรเลียอีกด้วยกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่24กองประชุมได้ตีราคาสูงต่อกับผลของการร่วมมืออาเซียนบวก3ในระยะที่ผ่านมาในท่ามกลางที่ภาคพื้นอาเซียนก็คือภาคพื้นอาเซียนตะวันออกและโลกกำลังประสบหนักกับสิ่งท้าทายใหม่
ดยเฉพาะแม่นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ในนี้กองประชุมได้แสดงความพึงพอใจจากการร่วมมือกันในการป้องกันหับมือและการแก้ไขผลกระทบของพยาธิโควิด -19 ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกองประชุมเห็นดีให้เพิ่มทวีการร่วมมือในขอบอาเซียนบวก3โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงาน 2018 ถึง 2022ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นสืบต่อร่วมมือกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบด้านโดยเฉพาะรักษาตรงโศกการผลิตและการขนส่งการหันไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลการเสริมโจทย์เครือข่ายตัวเมืองอัจฉริยะอาเซียนการค้ำประกันเสบียงอาหารผ่านคังเข่าซุกเซินอาเซียนบวก3การร่วมมือในด้านการเงินการพัฒนาสีเขียวการลดพรความทุกข์ยากและการเร่งรัดการให้สัตยาบันสัญญาการร่วมมือเศรษฐกิจแบบรอบด้านระดับภาคพื้นกองประชุมได้เห็นดีรับฮ้องเอาแถลงการผู้นำอาเซียนบวก3ว่าด้วยการร่วมมือด้านสุขภาพจิตของเยาวชนและสาวหนุ่ม